ไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะมีทิปอีกทิปนึงจะไปมาดิฟแต่ว่าไปทำงานรอดูแล้วกันค่ะแต่ว่าคือไปทำงานด้วยค่ะแล้วก็จริงๆก็หลักๆก็ไปทำ YouTube ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะว่าจะเซ็กซี่ขนาดไหนขอบ้างเถอะเราอายุเยอะแล้วฟิตติ้งชุดยังคะยังไม่มีเวลาเตรียมเลยนะตอนนี้แต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าก็เอาเดี๋ยวใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยเตรียมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือถ่ายละครก็7วันแล้วค่ะตอนนี้คิดไว้ในใจคิดไว้ในใจมันจะใส่ชุดแบบไหนมาเมาดีป่ะตอนนี้รูปร่างก็ไม่ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นแบบทูพีซเอ้ยทูพีซเลยเหรอไม่ใช่วันพีซธรรมดานี่แหละค่ะปกติค่ะทำไมไม่ฟิตหุ่นเพื่อไปโชว์เซ็กซี่ที่นู่นเลยล่ะจริงๆก็อยากทำเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่งานเยอะทุกวันเลยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวขออารมณ์แบบเดี๋ยวอาจจะได้ไปอีกรอบนึงไงก็เอาแค่นี้ไปก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะคือตอนนี้พอมันผ่านมาแล้วเอาดีแล้วคนอาจจะแบบโฟกัสว่าเออมันเยอะไปไหมอะไรอย่างงี้ไหมเบนก็ไม่นะคะก็จริงๆแล้วเบนว่าเบนก็ยังอยู่ในลิมิตนะมันไม่ได้แบบว่าถือว่าโอ๊ยแบบเยอะมากแบบว่าถ้าไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติดีค่ะก็ยังสวยงามอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าอุ้ยทำไมออกมาแล้วแบบดูไม่สวยเลยดูแบบว่าดูโป๊ะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ยังแบบน่ารักแบบกรุบกริบกรุบกริบขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีลิมิตอะไรอยู่เนาะมีลิมิตอยู่ค่ะใช่แล้วถ้าแบบถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไหวไหมคะตอนนี้เหรอทำไมทุกคนหัวเราะล่ะยังไม่ไหวอ่ะยังไม่ค่อยไหวถึงขนาดนั้นที่จะใส่แบบว่าทูพีซหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะขอฟิตหุ่นก่อนเดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงค่ะสมมติเขาบอกเขารอได้เนี่ยให้เราไปฟิตหุ่นนะเราจะรับไหมอ่ะอ๋อเซ็กซี่ก็ถ้าสมมติมีเงินเข้ามาเยอะก็รับโอ๊ยทำไมเป็นคนตรงขนาดเนี้ยก็ได้ไหวอยู่แหละก็สู้ตายเลยค่ะแต่ว่าไม่มีใครห้ามไฟเขียวก็ไม่ได้มีใครห้ามค่ะแต่ว่าคือตัวแม่เองเนี่ยแม่เขาบอกว่าขอให้แบบรูปร่างดีๆสวยๆเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนั้นของเธอเขาเป็นไงบ้างอะไรนะคนนั้นข้ามไปก่อนเธอตอนเนี้ยไม่ฉันรู้อะไรละโอ้ยอันนั้นแหละก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนว่าก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะก็มีห่วงมีอะไรอย่างงี้ไหมไม่หนีก็ไม่ได้ห่วงอะไรเลยเพราะว่ายังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเออก็ไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินเดี๋ยวเขาหาว่าเราเจ้าชู้ไม่ก็คือแบบว่าเราก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบคนนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เลือกว่าเอ้ยคนนี้แบบใช่ถ้าใช่อ่ะก็คงจะเปิดตัวไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันติดที่อะไรอ่ะมันติดที่อะไรอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยคือจริงๆเบนน่ะไปดูดวงมาด้วยแหละแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่าพึ่งหมอกอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวงานจะหายก็เลยแบบว่าขอแบบลังเลไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกสักพักนึงอาจจะปี64อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่อาจจะได้64เลยเหรอคะทำไมอ่ะนานหรอก็หมอดูบอกขนาดนี้อ่ะ64อ่ะหมอดูบอกว่า64ค่อยเปิดตัวใช่ค่อยเปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วก็แบบถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าโอ๊ยมันรักเต็มที่แล้วนู่นนี่นั่นก็อาจจะเปิดตัวก็ได้แล้วก็เชื่อเรื่องนี้อ่ะเชื่อหนักใช่ก็เชื่อหนักมากเชื่อหนักมากเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเมื่อก่อนอาจจะแบบงมงายมากกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้งมงายขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือ50 50แต่ก็เราก็ยังเชื่ออยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเรามั้ยถ้าว่าคบกันแต่ยังไม่เปิดตัวคบหมอดูทักนะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะเข้าใจเราไหมก็เขาน่าจะเข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็เราก็หาคนใหม่โอ้ยต้องเข้าใจดิไม่ได้ต่อไปมันไม่ได้ต่อเธอเอาเหรอไม่ไงก็พูดให้ฟังเฉยๆไงว่าโอเคถ้าสมมติว่าคนเราคบกันอ่ะมันต้องมีความแบบมันต้องเข้าใจอะไรกันเรื่องนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอีกฝั่งนึงเขาก็ต้องเข้าใจเราก็คนเราคบกันต้องมีเหตุและผลน่ะถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจเราอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ยากอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณนะคะ